13พฤษภาคม2556ถือว่าเป็นวันกำหนดชะตาการเมืองท้องถิ่นสงขลาโดยเฉพาะสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.เมื่อพรรคประชาธิปัตย์โดยนายชวนนท์อินโกมานสุดโฆษกพรรคแถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคเป็นประธานการประชุมว่าที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้นายนิพนธ์บุญยมณีส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในนามพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งวันนี้พรรคก็ได้มีมติอนุมัติท่านรองเลขาธิการพรรคนิพนธ์บุญยามณีให้เป็นผู้รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในนามพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งท่านนิพนธ์ได้แสดงวิสัยทัศน์และก็สิ่งที่พรรคต้องการให้นำไปสานต่อในเรื่องของพื้นที่เรื่องของนโยบายการกระจายอำนาจการนำแผนแบบของพรรคในรูปแบบต่างๆนั้นไปปรับใช้ในพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญให้กับพื้นที่จังหวัดสงขลารวมทั้งให้พื้นที่รอบๆพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนั้นสามารถที่จะมีความเจริญทัดเทียมมีความเป็นปึกแผ่นในเรื่องของการเมืองและสามารถนำอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ไปสานต่อยอดอย่างแท้จริงคือผมคิดว่าวันนี้เรื่องนโยบายเนี่ยผมคิดว่ากำลังอยู่ในขั้นดำเนินการในการเตรียมการทั้งหมดและก็ทีมงานกำลังกันกองกันอยู่หลังจากที่เราได้ทำสมัชชาแต่ละอำเภอแล้วเนี่ยนะฮะครบ16อำเภอแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าวันนี้ความจำเป็นในการที่จะต้องฟังอาจจะต้องมีความจำเป็นในการที่จะขอฟังกลุ่มต่างๆเพิ่มเติมในบางส่วนด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็ในขณะนี้เนี่ยเมนหลักๆเนี่ยเราพอมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอยากจะรับฟังให้รอบด้านในอีกสัก 2-3 กลุ่มที่จะต้องเข้าไปพูดคุยด้วยซึ่งคิดว่าเป็นกลุ่มที่เราตั้งใจจะเข้ามาทำงานด้วยก็คิดว่าหลังจากคุยกับสัก 2-3 กลุ่มนี้แล้วเนี่ยจึงจะได้ข้อยุติแต่ว่าในขณะนี้นี่ 70-80% เป็นรูปไปร่างที่หลังจากสมัชชามาผมก็มีทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บ้างนะฮะหรือว่าจากในส่วนที่เป็นบางส่วนนะฮะเป็นอาจารย์อยู่ในกทม.ที่ร่วมทีมงานการเมืองกันอยู่พูดคุยกันอยู่ในอดีตของการธรรมศาสตร์มานั่งให้ข้อคิดแล้วมาเอามุมมองมาวิเคราะห์กันว่าแนวนโยบายไหนที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้เหมาะสมกับพื้นที่แล้วอันไหนเราควรจะเพิ่มเติมเข้าไปหรือว่าอันไหนเป็นส่วนนโยบายของพรรคที่พรรคประชาธิปัตย์กำลังดำเนินการทำพิมพ์เขียวประเทศไทยอยู่อันไหนที่จะดึงมาใช้ในท้องถิ่นนำร่องในท้องถิ่นได้ไอ้อย่างนี้ก็จะได้ทยอยเอามารวมกันเป็นแพ็กเกจเดียวกันเมื่อถึงเวลาเปิดตัวจริงๆเนี่ย อย่างเป็นทางการจริงๆเนี่ยก็จะได้ดำเนินการเผยแพร่นโยบายนี้อีกครั้งหนึ่งในขณะนี้ผมคิดว่าเสร็จไปประมาณสัก 70-80% นะฮะหรืออาจจะเกือบเรียกว่า90ละนะฮะเพียงแต่ว่าอยากจะให้กลุ่มอาชีพบางกลุ่มเนี่ยที่เราต้องเข้าไปพูดคุยด้วยอยากจะเพราะว่าสงขลาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเมืองหน้าด่านจริงๆมันเป็นเมืองเราเรียกว่าถ้าเราจะเป็นประตู AC เนี่ยเราพูดได้เต็มปากเลยสงขลานี่เป็นประตูของ AC ตอนล่างเลยของประเทศไทยตอนใต้ของประเทศไทยในการที่จะเปิดสู่มาเลเซียสิงคโปร์หรือแม้กระทั่งอินโดนีเซียหรืออาจจะไปถึงบรูไนหรืออาฟิลิปปินส์ก็อาจจะเป็นไปได้หรือแม้กระทั่งไปประตูตะวันตกเราอาจจะลงฝั่งอันดามันแล้วไปค้ากับพวกในอ่าวเบงกอลไปพม่าไปบังกลาเทศไปอินเดียในขณะนี้เนี่ยมูลค่า4ด่านหลักของสงขลาเนี่ยส่งออกและนำเข้าเฉพาะสงขลาเองเนี่ยร่วม700,000,000จากยอดประมาณสักภาคใต้ทั้งหมดประมาณสัก900,000,000เนี่ยอยู่ที่สงขลานี่ประมาณมูลค่าส่งออกนำเข้าเนี่ยประมาณ700,000,000เพราะฉะนั้นสงขลาเรียกว่าจะเป็นเมืองหลวงของภาคใต้ก็ว่าได้ในขณะนี้เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ครอบคลุมแล้วก็เมืองหลักก็ดีหรือว่าการครอบคลุมประชาชนกลุ่มใหญ่ของจังหวัดเนี่ยเราต้องทำให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งหมดครับในเรื่องของทีมบริหาร
ของเราตอนนี้เป็นยังไงผมคิดว่าเรื่องทีมบริหารเนี่ยก็มีการทับทามติดต่อกันอยู่ในขณะนี้ก็คงดูพื้นที่แล้วก็คงดูศักยภาพของแต่ละท่านที่จะมาร่วมทีมด้วยนะฮะว่าท่านมีข้อส่วนไหนที่เราต้องการจะให้มาดูแลในทีมส่วนไหนประสบการณ์เป็นยังไงแล้วก็อีกอย่างความรู้ความสามารถอีกอย่างหรือว่าอาจจะเป็นคนอย่างน้อยก็ต้องคุกคีกับพื้นที่มาบ้างมีสัมผัสกับพื้นที่มาบ้างอย่างนี้ก็จะร่วมเชิญเข้ามาเป็นทีมบริหารซึ่งผมคิดว่าคงจะเปิดตัวพร้อมๆกันหรือว่าอย่างอาจจะเป็นเปิดตัวนโยบายไปก่อนนะฮะส่วนทีมบริหารก็จะตามมาในโอกาสต่อไปก็ว่ากันถ้าให้ประเมินการเลือกตั้งเนี่ยถ้ามองทิศทางตอนนี้เนี่ยทางท่านที่คุณเองมองยังไงบ้างอาจารย์ว่าในส่วนของผมก็คิดว่าการเมืองมันเรื่องปกตินะฮะการแข่งขันกันในการเลือกตั้งแพ้ชนะก็อยู่ที่ประชาชนเป็นคนตัดสินใจแล้วก็การตัดสินใจของพี่น้องประชาชนก็ผมเชื่อว่าทุกฝ่ายก็พยายามนำเสนอข้อมูลนะฮะอยู่ที่ว่าพี่น้องประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรผมคิดว่าข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่ประชาชนสามารถที่จะติดตามเอามาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจได้ว่าแต่ละเรื่องเป็นอย่างไรนะครับใครทำอะไรทำไว้ที่ไหนอย่างไรอันอย่างนี้เนี่ยมันปิดบังกันไม่ได้ฮะเพราะสังคมเดี๋ยวนี้มันเป็นสังคมข่าวสารมันเป็นข้อมูลที่สื่อกันได้หมดแม้ว่าเราจะปล่อยใช้วิธีการปล่อยข่าวลือหรือว่าข่าวอะไรก็แล้วแต่ข่าวจริงบ้างข่าวลวงบ้างทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่พ้นสายตาของสื่อออนไลน์ไปได้หรือว่ามันไปเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันทำมันรู้กันตรวจสอบกันได้ย้อนหลังกันได้ไม่สามารถที่จะใช้ฝ่ามือปิดฟ้าได้อีกต่อไปแล้วครับถ้าให้พูดถึงว่าความมั่นใจแล้วก็สิ่งที่เป็นจุดแข็งของท่านเองเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าพูดถึงความมั่นใจเนี่ยผมก็ต้องคิดว่าผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นคนมีเหตุมีผลในการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจผมคุกคีกับพื้นที่จังหวัดสงขลามาเนี่ยแล้วก็ไปดูการเลือกตั้งมาผมดูรับผิดชอบการเลือกตั้งภาคใต้ของพรรคมาก็รอบ2รอบ3รอบแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่5จังหวัดหรือแม้กระทั่งการเลือกตั้งตั้งแต่ผมเป็นสจผมสัมผัสกับพี่น้องในจังหวัดสงขลาตั้งแต่ผมจบการศึกษาใหม่ๆที่เรียกว่าจบเนติบัณฑิตไทยแล้วไม่สอบอัยการไม่สอบผู้ว่าการเนี่ยผมลงมาสมัครเป็นสจในพื้นที่นี้เนี่ยในจังหวัดสงขลาในเขตอำเภอเมืองซึ่งขณะนั้นปี2128เนี่ยอำเภอสิงห์นครไม่แยกออกจากอำเภอเมืองยังบวกเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองอยู่ผมมาเป็นสจอยู่ที่นั่น2สมัย8ปีเป็นประธานสภาจังหวัดปัญหาในท้องถิ่นในขณะนั้นเนี่ยรู้ดีว่ามันความขาดแคลนมันเป็นอะไรแล้วมันพัฒนามาเยอะแล้วจากเมื่อก่อนเป็นถนนฝุ่นถนนลูกรังเนี่ยวันนี้เราก็ลาดยางกันไปเยอะแล้วเกือบจะเรียกว่าเกือบจะ 100% แล้วมันมีอยู่อีกไม่กี่สายที่หรือว่าอีกไม่เยอะฮะผมคิดว่าที่ยังต้องเป็นภารกิจของอบจ.อยู่ที่ต้องทำให้จบสิ้นเพราะว่าบัดนี้ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเองหรือว่าท้องถิ่นเองก็ได้ทุ่มเทงบประมาณไปในการที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปเยอะแล้ววันนี้ผมคิดว่าเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยเราต้องมาเอาใจใส่ดูแลกันเป็นพิเศษผมคิดว่าจากประสบการณ์ที่เป็นสจ.มาเป็นประธานสภาจังหวัดมาจะบอกว่าไม่รู้ปัญหาท้องถิ่นก็คงไม่ได้ผมเป็นท้องถิ่นสมัยผมเนี่ยเป็นท้องถิ่นที่ไม่มีเงินเดือนซะด้วยซ้ำผมมาสมัครสจเนี่ยไม่มีเงินเดือนนะเมื่อปี2128เนี่ยมีแต่เบี้ยประชุมครั้งละ200ปีนึงผู้ว่าก็ประชุม2ครั้งผมได้เบี้ยประชุม400ในขณะที่คนอื่นเขาจบเนติบัณฑิตไทยก็ไปเป็นอัยการเป็นผู้พิพากษาเงินเดือนในขณะนั้นก็ 3-4 หมื่นก็ไปแล้วซึ่งถือว่าเยอะในขณะนั้นตอนนี้ก็เป็นแสนแล้วรุ่นผมเนี่ยรับเงินเดือนเป็นแสนหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจากที่เป็นสจมา2สมัย8ปีเป็นประธานสภาจังหวัดแล้วก็มาเป็นผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนพื้นที่ผู้แทนเขตเนี่ย5สมัยเป็นผู้แทนบัญชีรายชื่อ3สมัยก็รวมแล้ว8สมัย21ปีย่างก็22ปีมันก็พอที่จะรู้ปัญหาของจังหวัดสงขลาแล้วก็มันก็รู้ว่าจะประสานกับหน่วยราชการในกระทรวงทบวงกรมต่างๆแล้วก็ผมเองเนี่ยช่วง10ปีหลังมาเนี่ยผมอยู่ในการมาธิการติดตามงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรงบประมาณที่ใช้จ่ายในกระทรวงต่างๆทุกกระทรวงทบวงกรม
หรือว่าในรัฐวิสาหกิจเนี่ยกรรมาธิการชุดผมเนี่ยเป็นชุดที่ตรวจสอบโดยเฉพาะงบประมาณที่ลงมาภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยผมเนี่ยเป็นประธานอนุกรรมาธิการติดตามงบประมาณพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็พอรู้ว่าเราจะพัฒนากันอย่างไรในให้สงขลามันเนี่ยจุดดีจุดแข็งจุดอ่อนมันอยู่ที่ไหนเราควรจะวางแผนในการพัฒนาสงขลาอย่างไรซึ่งผมทำเรื่องนี้มาตลอดจนกระทั่งว่าผลักดันเรื่องด่านใหม่ที่สะเดาซึ่งในขณะนี้เนี่ยด่านแห่งใหม่เนี่ยในสมัยท่านนายกอภิสิทธิ์ผมผลักดันจนได้งบประมาณไทยเข้มแข็งประมาณ900กว่าล้านแต่ปัญหามันติดขัดเรื่องไม่สามารถไปจ่ายค่าผลอาศินเวรคืนที่ดินได้ซึ่งที่ดินบริเวณด่านเนี่ยมันเป็นที่ดินของสปกนะฮะเป็นที่ดินสปก600กว่าไร่แต่ว่าตกลงกันไม่ได้เรื่องค่าเวรคืนเรื่องค่าจ่ายผลอาศินไม่ใช่ค่าเวรคืนค่าจ่ายผลอาศินน่าจะผู้ที่ครอบครองอยู่มันก็เลยทำให้ช้ามาแล้วก็งบประมาณ900กว่าล้านก็ตกไปก็ตัดมา100ล้านมาพัฒนาประมาณ100ล้านเศษพัฒนาด่านที่สะเดาก่อนด่านนอกมาถึงวันนี้ในงบเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยก็มีแผนพัฒนาด่านสะเดาใหม่อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่ามันมีความจำเป็นวันนี้ด่านสะเดามันแออัดมากเราต้องพัฒนาตรงนั้นเป็นประตูบ้านเราเพราะฉะนั้นด่านสะเดาอย่างไรเนี่ยถามว่าพวกผมพยายามผลักดันกันมาหลายปีนอกจากที่ผลักดันด่านประกอบด่านที่บ้านประกอบเนี่ยมาเลเซียเขาสร้างเสร็จแล้วบ้านเรายังไม่มีด่านยังไม่มีอะไรเลยผมนี่เป็นคนพาน้ำตีประดิษฐ์ไปดูพื้นที่ตรงนั้นมา 2-3 ครั้งพาน้ำตีประดิษฐ์พัฒนประสิทธิ์ไปซึ่งตอนนั้นท่านเป็นน้ำตีช่วยคลังในสมัยนายกสมัครหรืออะไรเนี่ยปี5152ครับพวกผมก็กลับมาก็มาขอท่านพาท่านไปดูพื้นที่บัดนี้เราได้งบประมาณมาเกือบ400ล้านสร้างด่านประกอบเพิ่งส่งมอบไปเดือนเมษาเนี่ยฮะเมื่อปลายเดือนเมษาเนี่ยเพิ่งส่งมอบกันแล้วตอนนี้เหลือก็คือว่าให้กรมทางหลวงมาทำถนน4ช่องจราจรจากนาทวีไปสู่ด่านประกอบให้เรียบร้อยซึ่งบางส่วนก็ได้งบประมาณไว้แล้วนะครับบางส่วนยังเป็นงบประมาณ2ช่องจราจรอยู่ก็ทำอย่างไรให้เป็น4ช่องจราจรสิ่งที่ทำต่อมาในขณะนี้ก็คือผลักดันให้ป่าชิงจาก4แยก3แยกแยกไปนาทวีที่บ้านป่าชิงเนี่ยไปนาทวีเนี่ยเป็นถนน4ช่องจราจรซึ่งอธิบดีกรมทางหลวงก็มารับปากในการมาธิการเมื่อ3 4อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฮะท่านมารับปากกับพวกผมกันมาธิการว่าท่านจะทำขยายตั้งงบประมาณปี2558ให้เส้นนั้นเป็น4ช่องจราจรแล้วเมื่อเราพัฒนาด่านสันด่านประกอบเสร็จเรามาพัฒนาด่านนอกที่สะเดาพอพัฒนาด่านนอกที่สะเดาเนี่ยมันจะเห็นโครงสร้างว่าเมื่อพัฒนาด่านเสร็จไอ้ถนนกาญจนวณิชเส้นนี้เนี่ยมันแออัดเต็มทีแล้วเราเรียกร้องให้กรมทางหลวงเนี่ยไปศึกษาความเป็นไปได้ตัดมอเตอร์เวย์จากด่านสะเดามาหาดใหญ่ท่านจะตัดมาคลองหอยโขงมาออกที่สี่แยกลบบุรีราเมศทำให้เป็นสี่แยกได้ไหมตรงนั้นมาลงกันอะไรก็แล้วแต่ท่านไปกำหนดซึ่งท่านรับปากแล้วว่าท่านงบศึกษาก็ศึกษาไปแต่ท่านจัดงบออกแบบเลยปีนี้ปี57เนี่ยท่านจัดงบประมาณศึกษาออกแบบเลยในมอเตอร์เวย์สายใหม่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเราวางแผนเอาไว้ตั้งแต่เป็นกรรมาธิการติดตามงบประมาณร่วมกับผังเมืองโยธาธิการและผังเมืองได้มาคุยกันหลายรอบแล้วครับถึงแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งเรื่องการแก้ปัญหาความแออัดที่ท่าเรือน้ำลึกที่สิงห์นครในปัจจุบันนี้ก็ผลักดันว่าถ้าเราจะแก้ไขกันอย่างไรจะทำให้เกิดท่าเรือแหล่งใหม่ได้หรือไม่เพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่คิดว่าเราจะช่วยกันทำอันนี้คือรูปแบบหนึ่งที่เราคิดว่าวันนี้ด้วยประสบการณ์เหล่านี้ครับเราคิดว่าเมืองสงขลาเนี่ยมันเป็นเมืองศูนย์กลางของภาคใต้มันเป็นเมืองหน้าด่านของประตู AEC ทางตอนใต้ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้เราคิดว่าการที่จะทำเมืองนี้ให้เติบโตไปข้างหน้าแล้วก็ให้ผลของการพัฒนาเนี่ยตกถึงประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยอันนี้วันนี้สิ่งนี้คือสิ่งที่ท้าทายความสามารถในการที่เราจะทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเราจะทำอย่างไรให้สงขลาเป็นเมืองหน้าอยู่อย่างแท้จริงแล้วก็ให้คนสิ่งที่อยากจะทำมากอย่างหนึ่งก็คืออยากบอกเรียนกับหัวหน้าไปแล้วก็คือว่าอยากจะมาทำเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยซึ่งนับวันจะเป็นปัญหาหลักของประเทศและผู้สูงอายุจะเพิ่มทุกวันในอีก10ปี20ปีข้างหน้าหรือ10ปี15ปีผมไม่อยากจะพูด20ปีมันยาวไปผมคิดว่าในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยชัดเจนประเทศไทยเนี่ยจะก้าวย่างเข้าสู่เป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุมากเป็นหลักตัวเลขเนี่ยประมาณ 12 ถึง 15 ล้านแน่นอนจากวันที่พวกผมในสมัยท่านบัญญัติบรรทัดฐานเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยเราคิดนโยบายจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุเนี่ยคือ60ปีขึ้นไปคนละ500เนี่ยวันนั้นตัวเลขที่มีอยู่ที่เราก็คือว่าผู้สูงอายุเนี่ย
ตัวเลขมันมีอยู่3,500,000 คนช่วงนี้บัดนี้เวลาผ่านไป10ปีจาก2547ที่คิดนโยบายนี้แล้วท่านบัญญัติไม่มีโอกาสเป็นนายกท่านอภิสิทธิ์มาเป็นนายกเอานโยบายเรื่องจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุมาดำเนินการกันจากปีนั้นมาถึงปีนี้เนี่ย2556ข้อมูลตัวเลขผู้สูงอายุคือ7,500,000 คนเอาตัวเลขกลมๆนะฮะเพราะฉะนั้นมันเพิ่มขึ้นในช่วง10ปีเนี่ยเพิ่มขึ้น4ล้านอีก10ปีข้างหน้าเรามองว่า12ล้านเนี่ยแน่นอนเลยขั้นต่ำเพียงแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้เพราะว่าคนที่มันเป็น5 60ปีเนี่ยเอ58 59ก็ไล่เป็น60อยู่เรื่อยแต่ข้างบนเนี่ยก็ไปขยายอายุสูงขึ้นไปเรื่อยคือรอบนี้พูดตรงๆคือระบบสาธารณสุขเราดีขึ้นทำให้สุขภาพเราดีขึ้นมีอาหารกินอาหารดีขึ้นออกกำลังกายดีขึ้นมีการตรวจรักษาร่างกายตรวจดูแลร่างกายสม่ำเสมอทำให้อายุประเทศอายุเฉลี่ยคนไทยสูงขึ้นจากเดิมอายุเฉลี่ยคนไทยผู้หญิง55ผู้ชาย60ก็ขยับเป็นผู้หญิง65ผู้ชาย60วันนี้กระทรวงสาธารณสุขประกาศชัดเจนผู้หญิงไทยอายุ75ปีเฉลี่ยชายไทยอายุเฉลี่ย70ปีไอ้ที่บอกที่ไม่เท่ากันมันมีปัญหาอยู่2อย่างคือเหล้ากับบุหรี่เราพยายามพูดอยู่ตลอดว่าไอ้พยายามที่จะให้ถ้าเราเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้เนี่ยอายุเฉลี่ยคนไทยไม่ว่าหญิงหรือชายในอนาคตข้างหน้าเนี่ย85ปีเนี่ยเป็นตัวเลขที่เราคิดว่าไอ้นี่ชัดเจนเลยต้องไปอยู่ตรงนั้นเมื่อ85ปีเนี่ยคนที่60ปีถึง85ปีเนี่ยนี่คือภารกิจที่ท้องถิ่นในอนาคตต้องมาดูแลต้องเตรียมรองรับปัญหานี้ในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเราต้องมาดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบอันนี้เราต้องทำนะครับเราต้องทำนี่คือส่วนหนึ่งที่คิดว่าเราจะทำให้อย่างไรที่บอกว่าสงขลาเป็นเมืองน่าอยู่อย่างแท้จริงส่วนจะทำอย่างไรรายละเอียดมันมีแผนวิธีการอยู่ที่จะต้องไปทำกันครับถ้าให้พูดถึงในเรื่องของตัวแปรสำคัญของการหาเสียงครั้งนี้ไม่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือนำเสนอนโยบายนำเสนอนโยบายว่าจะมาทำอย่างไรทำอะไรให้ประชาชนบ้างแล้วก็จะนำสงขลาไปในทิศทางไหนต้องชัดเจนนะฮะผมก็เป้าชัดเจนว่าอยากจะมาทำอย่างนี้แล้วอีกอย่างนึงอาจจะเอาแนวคิดใหม่ๆเข้ามาใช้ในการพัฒนาสงขลามากขึ้นอย่างหนึ่งก็คือแนวกรอบแนวคิดนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่เรากำลังคิดแนวกรอบใหม่ๆรวมตลอดไปถึงเรื่องหลักธรรมาภิบาลในการหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นวันนี้ปัญหานี้คือเป็นปัญหาที่ท้าทายการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นให้ได้เพราะนี่คือความท้าทายใหม่ผมดูสังเกตดูข่าวสารก็ดีหรือว่าสื่อมวลชนก็ดีในช่วงที่มีการที่จะปัจจุบันเนี้ยเมื่อ2 วัน 2 วันมาเนี้ยอปทมีการเคลื่อนไหวกันที่จะเพิ่มงบประมาณจากรัฐบาลกลางพอเปิดสายฟังประชาชนที่เขาโทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่ในการที่จะให้อปทเพิ่มงบประมาณเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ประชาชนไม่เห็นด้วยในการเพิ่มงบประมาณปัญหามาจากความไม่โปร่งใสการบริหารจัดการอ้างว่าท้องถิ่นมีการทุจริตกันเยอะสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่มาช่วยกันแก้ไขเนี่ยต่อไปมันจะบั่นทอนการกระจายอำนาจมาท้องถิ่นซึ่งผมเนี่ยสิ่งที่มาทำที่สุดเนี่ยผมเชื่อมั่นสิ่งที่รักพรรคประชาธิปัตย์มากนอกจากปัญหาเรื่องการต่อต้านเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแล้วเนี่ยปัญหาอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์เรื่องการกระจายอำนาจในท้องถิ่นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมยืนยันว่าผมนิยมชมชอบไปสมัครเป็นยุวประชาธิปัตย์ตั้งแต่เรียนอยู่มหาลัยอ่ะเรียนโรงเรียนมหาวิทยาลัยอาวุธแล้วไปเรียนรามคำแหงเนี่ยผมเป็นยุวประชาธิปัตย์แล้วปี24ถึง26เนี่ยผมมาเป็นประธานยุวประชาธิปัตย์ที่กรุงเทพอุดมการณ์ข้อนี้เนี่ยเป็นอุดมการณ์ที่ผมคิดว่าคนเมื่อ6 70ปีที่แล้วในประชาธิปัตย์วันที่ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์เขาคิดกันเมื่อ6เมษายน2489เขาคิดอุดมการณ์เขาประกาศอุดมการณ์วันตั้งพรรคประชาธิปัตย์6เมษายน2489เขามีอุดมการณ์10ข้อข้อที่5เขียนชัดเจนว่าเราจะกระจายอำนาจพรรคจะกระจายอำนาจในท้องถิ่นให้มากที่สุดเพราะเชื่อว่าไม่มีใครรู้ปัญหาในท้องถิ่นดีไปกว่าคนในท้องถิ่นเองเพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยทุกครั้งที่ประชาธิปัตย์เข้ามามีอำนาจหรือว่ามามีโอกาสบริหารประเทศเนี่ย
เราจะทำเรื่องกระจายอำนาจทุกครั้งปี1819เราออกกฎหมายให้เลือกผู้ว่ากทมที่เลือกกันถึงทุกวันนี้ครับแล้วก็มาปี2537ช่วงนั้นนายชวนหลีกภัยเป็นนายกเราออกกฎหมายยกฐานะสภาตำบลให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลถึงปัจจุบันนี้ครับแล้วเรายกฐานะสุขาภิบาลในอดีตมีสุขาภิบาลนะให้เป็นเทศบาลเสียแล้วเราให้นายกอบจมาจากการเลือกตั้งซึ่งเดิมเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นนายกอบจแล้วก็ไปทำกฎหมายสมัยทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นเมื่อได้เมื่อท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งแล้วเราก็ลุกไปอีกคืบหนึ่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนโดยตรงซึ่งอันนี้จะเห็นว่าเวลาประชาธิปัตย์มาอยู่มาบริหารราชการแผ่นดินเราทำเรื่องการกระจายอำนาจปี42เนี่ยเราออกกฎหมายแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจเสียด้วยซ้ำซึ่งในกฎหมายนี้เนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าภารกิจใดบ้างใน245ภารกิจที่ต้องถ่ายโอนไปให้ท้องถิ่นแล้วภารกิจไหนต้องถ่ายโอนภายใน5ปีท้องถิ่นไหนภารกิจไหนต้องถ่ายโอนภายใน10ปีอย่างช้าที่สุด10ปีคือภายในปี2552นี่ต้องถ่ายโอนให้หมดภารกิจเหล่านี้นี่เป็นกฎหมายเลยนะคือถ้าหากว่าปี52แล้วเนี่ยยังไม่ถ่ายโอนเนี่ยถือว่ารัฐบาลทำผิดกฎหมายนะแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงที่มีการปฏิวัติคมช.เนี่ยปี49เนี่ยพอปี50ไปแก้กฎหมายแผนกระจายอำนาจเป็นไม่กำหนดเวลาเสียในการถ่ายโอนแล้วก็ไปแก้เรื่องที่ต้องให้ท้องถิ่น 35% ก็แก้เป็น 25% นี่คือผมคิดว่านี่คือเป็นการเรียกว่าเป็นการคุมกำเนิดการกระจายอำนาจของประเทศไทยไว้อีกรอบหนึ่งหลังจากที่เราพยายามผลักดันการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นมายาวนานสู้กันยาวนานมากเราก็รู้ว่าการกระจายอำนาจเนี่ยมันไปมีแรงเสียดทานจากฝ่ายประจำบางส่วนที่มีความรู้สึกว่าถ้าถ่ายโอนภารกิจไปให้ท้องถิ่นเขาก็สูญเสียอำนาจหรือว่าเขาก็ไม่สามารถเอาภารกิจนั้นมาของประมาณได้อีกต่อไปเพราะภารกิจเหล่านั้นถูกถ่ายเทไปให้ท้องถิ่นแล้วถูกถ่ายโอนไปให้ท้องถิ่นแล้วอันนี้แหละครับพยายามดึงพยายามลังกันเอาไว้ไม่มีการกระจายอำนาจไปให้ท้องถิ่นแต่เราต้องยอมรับว่าประเทศที่เจริญแล้วทั้งหมดเนี่ยมันหนีหลีกหนีแนวทางการกระจายอำนาจไม่พ้นหรอกครับประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยรัฐบาลกลางทำเฉพาะ4เรื่องหลักเท่านั้นนะครับทำเฉพาะ1คือเรื่องป้องกันประเทศเรื่องความมั่นคง2ทำเรื่องการต่างประเทศการเจรจาความเมืองทั้งหมดการออกหนังสือเดินทางอันนี้เป็นอำนาจของส่วนกลาง3ก็คือทำนโยบายการคลังสาธารณะหรือเรียกว่าเศรษฐกิจมหาภาคเรื่องการกำหนดภาษีเรื่องอะไรทำนองนี้นะครับ แล้วก็4ก็คือทำเรื่องการศึกษาภาคนอกภาคบังคับไอ้ภาคบังคับนี่ให้ท้องถิ่นทำไอ้นอกจากภาคบังคับแล้วเป็นพวกมหาลัยเป็นอะไรเนี่ยก็ให้รัฐบาลส่วนกลางเขาไปทำไปส่งเสริมว่าจะเอาอย่างไรกันเพราะฉะนั้นนอกจากนั้นเนี่ยเขาให้เป็นท้องถิ่นทำทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราในที่สุดต้องทำตามนี้ครับเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงไปได้เราลองไปดูแต่ครับว่าหลับตานึกดูว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันเจริญมากกว่าตอนไหนเจริญมากกว่าช่วงที่มีการกระจายอำนาจนี่แหละครับมันแย่งกันผู้บริหารท้องถิ่นมันแย่งกันแสดงผลงานแย่งกันแสดงความรู้ความสามารถมาแข่งขันกันไอ้แข่งขันอย่างนี้ประชาชนได้ประโยชน์เราก็ต้องยอมเราอย่าเอาหลักการที่ดีของเรื่องการกระจายอำนาจไปปะปนกับการประพฤติปฏิบัติของตัวบุคคลเช่นบอกว่ามีการทุจริตไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องตัวบุคคลเราก็ต้องใช้มาตรการควบคุมทางสังคมควบคุมทางกฎหมายแล้วหาคนดีเข้ามาบริหารท้องถิ่นให้ท้องถิ่นถ้าเราเชื่อว่าแนวทางการกระจายอำนาจเดินหน้าได้เนี่ยเราอย่าไปบอกว่าที่นู่นโกงกันที่นี่โกงกันการโกงของนั่นคือเรื่องของตัวบุคคลนั่นคือความอ่อนแอของการตรวจสอบภาคประชาชนหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบของระบบกฎหมายของบ้านเมืองยังอ่อนแออยู่การบังคับใช้กฎหมายอ่อนแออยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าการกระจายอำนาจเป็นแนวทางพัฒนาประเทศที่ถูกต้องที่สุดเราต้องเดินหน้าแนวนี้ผมนี่เชื่อมั่นในแนวทางการกระจายอำนาจผมคนนึงที่สู้เรื่องนี้มาตลอดไปเป็นผู้แทนราษฎรในปี2503ก็ร่วมกับพรรคประชาปัตย์ผลักดันเรื่องนี้ครับมาจนเชื่อว่าวันนี้แนวทางการกระจายอำนาจของประเทศเราเดินมาในทิศทางที่ถูกต้องแต่เสียดายอยู่นิดนึงว่าเรามาถูกตัดตอนหรือมาคุมกำเนิดไว้ไอ้ด้วยการปฏิวัติช่วงหนึ่งทำให้กลุ่มหนึ่งเข้ามามีความรู้สึกว่าต้องชะลอการกระจายอำนาจเพราะถ้าขึงกระจายอำนาจออกไปภารกิจบางอย่างที่ตั้งไว้ที่กระทรวงก็ต้องหายไปงบประมาณเมื่อภารกิจหายงบประมาณมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้คือที่มาที่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ย อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องคิดว่าประชาชนต้องเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคำตอบอยู่ที่การของการพัฒนาทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่
ความอยู่ดีกินดีของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คือแนวทางการกระจายอำนาจก็ยังเป็นแนวทางหลักแน่นอนนะครับถ้าให้เหมือนกับว่าครั้งนี้มันเป็นการแข่งขันใช่ไหมคะถ้าพูดว่าอะไรที่มันเป็นเดิมพันผมไม่คิดว่าอะไรคือเป็นเดิมพันผมคิดว่าการเลือกตั้งทุกครั้งมันมีความสำคัญทั้งหมดเมื่อผมตัดสินใจลงมาทำการเมืองท้องถิ่นผมก็ต้องมีความรับผิดชอบผมก็ต้องทำให้เต็มที่เพราะอย่างน้อยที่สุดผมก็ได้ประกาศต่อพรรคหรือว่าประกาศต่อพี่น้องประชาชนแล้วว่าผมขอโอกาสในการที่จะมาทำการเมืองท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเมื่อเราสมัครใจมาแล้วเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดผมคิดว่าคำว่าเดิมพันอย่างอื่นมันไม่มีอะไรแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปท้าทายว่าถ้าไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นผมไม่มีสำหรับชีวิตผมเนี่ยไม่เคยมีอะไรที่คิดว่าต้องไปท้าทายว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เพราะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ที่ประชาชนเราต้องเชื่อมั่นประชาชนนะครับว่าถ้าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่มีฉันทามติหรือมีฉันทานุมัติให้ไปดำเนินการอย่างนี้ก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วผมเชื่อว่าโดยศักยภาพโดยความรู้ความสามารถประสบการณ์ของผมที่อยู่ในการเมืองมายาวนานประสบการณ์ตั้งแต่เป็นการเมืองท้องถิ่นคือเป็นสจมาก่อนเป็นประธานสภาจังหวัดเป็นสสมา8สมัย21ปีย่างเข้า22ปีเป็นเลขารัฐมนตรีมา2กระทรวงคือกระทรวงแรงงานกระทรวงกับกระทรวงยุติธรรมแล้วก็เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเป็นกรรมาธิการในสภาผู้แทนช่วงหลังเนี่ยอยู่เฉพาะกรรมาธิการติดตามงบประมาณมาร่วม10ปีเนี่ยมันรู้เห็นช่องทางของการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินแล้วก็รู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งมันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อการแพ้ชนะในครั้งนี้การแข่งขันอย่างเช่นว่าเรื่องของผลงานเรื่องของชื่อเสียงทางการเมืองหรือว่าเครือข่ายที่มีการทางการเมืองที่มีการสนับสนุนตอนนี้นอกเหนือจากนี้ท่านผู้ชมที่เรามีอะไรที่มันเป็นกับเป็นตัวปัจจัยที่มีผลต่อการแพ้ชนะไหมครับผมคิดว่าปัจจัยแพ้ชนะคือพี่น้องประชาชนผมเชื่อมั่นในประชาชนแล้วผมเชื่อว่าแม้จะใครจะทำอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยไม่สามารถเอามือไปปิดฟ้าได้คุณต้องรู้ความจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่แข่งขันกันเพื่อมาสร้างผลหานให้กับประชาชนเพื่อมาสร้างสิ่งที่ดีๆให้ประชาชนผมว่าเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าไม่ได้แข่งขันกันไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ร้ายแข่งขันกันว่า4ปีมันจะมีอย่างนี้ครั้งนึงก็ว่ากันไปเป็นเกมผมอยู่ในวงการอย่างนี้มาเนี่ยผมทำทีมฟุตบอลด้วยผมทำทีมฟุตบอลเนี่ยเราทีมเวลาทำทีมฟุตบอลเวลาแข่งกัน90นาทีเนี่ยแข่งกันเอาเป็นเอาตายนะ3แต้มเนี่ยไม่อยากจะให้ใครเลยนะเวลาวันไหนที่ได้1แต้มยังรู้สึกธรรมดาวันไหนต้องได้3แต้มแล้วมันจะมีความภาคภูมิใจแต่ว่าแข่งกันจบก็จบนะนิสัยผมนี่จบก็คือจบจบแล้วกอดคอกันผมชวนทุกทีมที่มาแข่งสงกับผมที่สงขลาไปทานข้าวที่บ้านผมด้วยในสนามจบเรื่องนอกสนามต้องคืนสภาพเดิมคือเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันเหมือนเดิมคนเราแข่งกันไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันผมเชื่อผมอย่างนี้ผมจึงไม่เป็นศัตรูกับใครในทางการเมืองที่บอกเอ๊ะทำไมอยู่คนละพักกันมาทำฟุตบอลกันได้ผมกับคุณเนวินคุยกันได้ผมกับประธานสโมสรชัยนาทคุยกันได้ผมกับประธานสโมสรชลบุรีกลุ่มชลบุรีอยู่คนละพรรคกันก็ทำกันได้นะครับแม้กระทั่งกลุ่มราชบุรีก็ทำกันได้ก็อยู่กับคุยกันได้พูดจากันรู้เรื่องเพราะว่าแบ่งแยกถูกว่าเรามีหน้าที่อะไรทำหน้าที่ดีที่สุดนะครับเรื่องที่มันทำอะไรที่ในเรื่องหน้าที่ก็ทำถ้าทำในหน้าที่ไม่ควรมีเรื่องโกรธกันก็แข่งขันกันไปเหมือนกับเรามีหน้าที่ต่างกันก็ทำให้ดีที่สุดทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดเหมือนทีม2ทีมทีมฟุตบอล2ทีมเมื่อแข่งกันก็ต้องแข่งกันพอแข่งจบก็มากินข้าวโต๊ะเดียวกันเพราะหน้าที่ในสนามคือต้องทำให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับผมเข้าใจด้วยประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ที่มีอยู่ด้วยอะไรที่มันมีอยู่เนี่ยผมเข้าใจเรื่องอย่างนี้และผมเชื่อว่าความรู้ความสามารถในเรื่องการไอ้เรื่องการวุฒิการศึกษาผมก็วันนี้ความรู้กฎหมายก็ผมจบเนติบัณฑิตแล้วก็จบด้านการวางแผนการพัฒนาปริญญาโทของนิด้าผมจบด้านเศรษฐศาสตร์รู้ว่าทำอย่างไรมันคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรหลักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าทำอย่างไรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลักของเศรษฐศาสตร์แล้วก็รู้ว่าจะมันทำยังไงจุดคุ้มค่าจุดคุ้มทุนมันอยู่ที่ไหนแต่ละโครงการถ้าลงทุนอย่างนี้ไปเนี่ยจุดคุ้มค่าของการลงทุนเนี่ยมันคืออะไร
บางทีมันไม่ใช่ตัวเงินบางทีมันอยู่ความสุขความสุขมันคืออะไรของชาวบ้านอะไรคือตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เราได้คำตอบในขณะนี้ในความหมายของพวกผมที่ประชาธิปัตย์ทำมาเนี่ยประชาธิปัตย์อยู่กระทรวงหลัก2กระทรวงเวลาร่วมรัฐบาลกับใครเนี่ยที่สังเกตเห็นไหมฮะว่าศึกษาย้อนหลังไปเลยเอาตั้งแต่ปี2518 19มาถึงปัจจุบันเนี่ยเวลาประชาธิปัตย์เลือกกระทรวงเนี่ยเอาช่วงสั้นๆที่อยู่กับป๋าเปรม8ปีก็แล้วกันกระทรวงที่เราบอกป๋าว่าป๋าอย่าให้ใครนี่ก็คือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขขอ2กระทรวงนี้ไว้เพราะอะไรเพราะเราต้องการแก้ปัญหาเรื่องคนที่ไม่รู้หนังสือให้รู้หนังสือขอกระทรวงสาธารณสุขแก้อะไรแก้ที่เจ็บแล้วตายเจ็บแล้วตายให้เจ็บแล้วไม่ตายเจ็บแล้วไม่ตายจากอายุเฉลี่ยคนไทยในอดีตผู้หญิง55เวลาผ่านไป30ปีวันนี้ผู้หญิงอายุเฉลี่ย75ปีแล้วความหมายนี่คือความสำเร็จของการพัฒนาประเทศมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตึกใครสร้างตึกสูงได้กี่ชั้นมันอยู่ที่ว่าคุณพัฒนาประเทศแล้วคนในประเทศของคุณมีความสุขหรือเปล่าคุณพัฒนาจังหวัดแล้วคนในจังหวัดมีความสุขหรือเปล่าคำตอบสุดท้ายมันอยู่ที่ประชาชนครับเป็นตัวชี้วัดในการความสำเร็จของการบริหารราชการแผ่นดินมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเวลาคุณมาพัฒนาประเทศคุณสร้างตึกสูงได้กี่ชั้นคุณสร้างตึกสูงได้กี่ชั้นเนี่ยมีเงินเมื่อไหร่สร้างได้เมื่อนั้นคุณสร้างถนนกี่สายไอ้ถนนเนี่ยมีเงินเมื่อไหร่สร้างได้เมื่อนั้นแต่ว่าเราไม่ละเลยโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ซึ่งมันส่งผลต่อทำให้วิถีชีวิตการดำรงชีวิตของคนมันสะดวกสบายขึ้นการดำรงชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นมันทำให้อายุของคนยืนยาวขึ้นนี่คือคอนเซ็ปต์ในการพัฒนาที่สุดมันอยู่ที่ความสุขของคนสุดท้ายแล้วถ้าในเรื่องว่าท่านนิพนธ์จะมีความมั่นใจในการเลือกตั้งของคนในท้องถิ่นยังไงเพราะว่าครั้งนี้มันจะมีทั้งการเมืองท้องถิ่นแล้วก็การเมืองระดับชาติซึ่งทีนี้เนี่ยความมั่นใจของคนในท้องถิ่นเองจะเลือกในตัวพรรคหรือว่าตัวบุคคลผมคิดว่าทั้งสองส่วนมันต้องมีส่วนผสมกันที่เอาพรรคที่ต้องเอาพรรคเข้ามาเพราะอย่างน้อยที่สุดพรรคการันตีได้ถ้าหากว่าผมไปทำอะไรที่ไม่ดีไปทำอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพี่น้องประชาชนผมมีพรรคคอยตักเตือนได้อย่างน้อยสิ่งนี้คือสิ่งที่การันตีผมและพรรคประชาธิปัตย์ยังอยู่กับพี่น้องอีกนานถ้าผมใช้ชื่อพรรคไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยพรรคก็ต้องจัดการผมพรรคก็ต้องเตือนผมมีคนคอยเตือนแต่ถ้าผมมาอิสระใครจะมาเตือนผมผมไม่ต้องไปพึ่งใครผมไม่ต้องไปฟังใครผมทำอะไรมาเรื่องของผมแต่ว่าถ้าผมมีพรรคเป็นคอยองค์กรตรวจสอบผมอีกทีนึงคอยกำกับผมอีกทีเนี่ยแล้วก็เหมือนกับใครไปเป็นรัฐมนตรีนั่นแหละรัฐมนตรีคนไหนของพรรคที่ไปทำอะไรไม่ดีพรรคก็ปลดออกเปลี่ยนออกได้วันหนึ่งข้างหน้าถ้าว่าผมทำอะไรไม่ดีพรรคก็ไม่ส่งผมนั่นคือเป็นการบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เอาแล้วถ้าผมทำไม่ดีแต่ถ้าผมดีผมกลับมาผมก็เป็นผู้บริหารพรรคผมก็เป็นทางอะไรได้เหมือนเดิมแล้วก็ผมก็ยังใช้ชื่อพรรคและผมความภูมิใจผมชีวิตนี้เนี่ยผมก็ภูมิใจกับพรรคประชาธิปัตย์ผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ยุวะประชาธิปัตย์ผมอยู่ตั้งแต่เรียนหนังสือโรงเรียนมหาวิทยาลัยผมขับรถหาเสียงให้ลุงคล้ายให้นายอำนวยสุวรรณคีรีให้นายวิจิตรสุคันธพันธ์สมัยนู้นนะครับมเด็กเด็กมศ3อ่ะนั่งรถขับรถหมดทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนไปฟังคำปราศรัยพรรคประชาธิปัตย์หลังสถานีรถไฟสงขลามาแล้วอ่ะครับตั้งแต่นู้นแล้วไปเรียนรามก็ไปอยู่ประชาธิปัตย์จนรู้จักผู้ยงผู้ใหญ่ในพรรคผู้ใหญ่ก็พามาสมัครสจเสนันท่านบัญญัติท่านวีระเป็นคนพาผมมาสมัครสจในขณะนั้นเพราะว่าคนเหล่านี้อยู่ในประชาธิปัตย์ผมก็ได้ซึมซับเอาบทเรียนจากคนเหล่านี้ครับมาเป็นอยู่ในตัวผมถึงทุกวันนี้